เราสามารถสร้างลายเซ็นดิจิตอลนะคะในคอมพิวเตอร์ของเราได้นี่เห็นไหมจะมีลูกโป่งขึ้นมาแล้วแต่ว่าต่อไปนะคะเราสามารถใส่รูปหรือใส่ไอคอนที่เราชอบได้เลยทำให้คุณสามารถสลับหน้าต่างสลับแอปโดยใช้3นิ้วปัดไปปัดมาตามที่คุณต้องการเลยเราสามารถรีมูฟแบ็กกราวด์ได้แค่นี้เราก็จะได้รูปที่ได้คัดแบ็กกราวด์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ใช้ MacBook ของทาง Apple อยู่นะคะวันนี้ค่ะแจนจะมาแชร์เทคนิคที่ทำให้เราเป็นซุปเปอร์ยูเซอร์กับเทคนิคนะคะที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเป็น10ฟีเจอร์รู้แล้วใช้งานง่ายสะดวกขึ้นแน่นอนค่ะอย่างแรกนะคะที่คุณต้องรู้นะคะก็คือถ้าคุณอยากใช้ให้ได้ครบทุกฟีเจอร์คุณจะต้องอัปเดต Mac ของคุณนะคะให้เป็น Mac OSSequoia ก่อนนะคะเริ่มต้นกันที่ฟีเจอร์แรกกันเลยดีกว่าค่ะรู้ไหมว่า MacBook เนี่ยสามารถทำ Speed View ได้แบบ iPad เลยนะคะมันคือการแบ่งมุมมอง2หน้าจออย่างตอนนี้นะคะแจนก็จะทำงานผ่านตัว Google Docs ตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะทำงานผ่าน Keynote หรือ Page ก็ทำได้อีกหน้าต่างนึงแจนกำลังเสิร์ชข้อมูลไปด้วยเราสามารถกดปุ่มสีเขียวด้านบนตรงนี้ค่ะซึ่งปกติแล้วอะเวลาเราใช้อะแจนใช้เพื่อขยายหน้าจอให้เต็มหน้าจอแต่ว่าตอนนี้ถ้าคุณกดค้างไว้นะคะมันก็จะมีตัวเลือกหลากหลายให้คุณสามารถเลือกได้จันก็จะลองเลือกเลยอันนี้ดูค่ะตึ้งเห็นไหมพอมันแบ่งเป็น2หน้าจอให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบ่งไซส์เองเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะทำให้เป็น3จอก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้ก็สามารถเปิดอันที่3ขึ้นมาได้สามารถแบ่งหน้าจอได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะพอคุณแบ่งเป็น2หน้าจอเรียบร้อยนะคะคุณก็สามารถปรับไซส์ได้ตามที่คุณต้องการเลยอย่างสมมุติตอนนี้เป็น2หน้าจอเท่ากันแต่ว่าอยากให้หน้าจอการทำงานใหญ่ขึ้นกว่าหน่อยคุณก็สามารถเลื่อนได้แบบนี้นะคะแล้วแต่ความถนัดของคุณเลยค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะเป็นคีย์ลัดสำหรับการบันทึกหน้าจอหรือการแคปหน้าจอเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วละกันแต่ว่าอันนี้ขอแชร์เผื่อบางคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะจำไว้3ปุ่มง่ายๆตัว Shift Commandเลข5กดปุ๊บนะคะก็จะมีบาร์ข้างล่างขึ้นมาให้นะคุณก็สามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะเรคคอร์ดหน้าจอทั้งหมดหรืออยากจะเป็นเฉพาะบางส่วนคุณก็สามารถตั้งค่าได้ตามที่คุณต้องการเลยหรือปรับออปชันอื่นๆเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะว่าต้องการให้เซฟไปอยู่ที่ไหนเนี่ยทำได้หมดเลยต่อมานะคะ Shift Command เลข4เป็นการเลือกแคปหน้าจอเฉพาะส่วนสมมติว่าแจนต้องการแค่ตรงนี้เราก็สามารถเลือกครอบแบบนี้เองได้เลยนะคะแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอแต่ถ้าคุณอยากให้มันสวยงามคุณสามารถกด Shift Command เลข4นะแล้วกด Space Bar ตรงหน้าต่างที่คุณอยากจะแคปตรงนี้นะกด Space Bar แล้วก็กดแคปได้เลยมันก็จะเป็นเฉพาะหน้าต่างหน้าเดียวนะคะที่คุณเลือกถ้าสมมุติว่าคุณอยากแคปทั้งหน้าจอให้คุณกด Shift Command เลข3นะคะมันก็จะแคปทั้งหน้าจอให้คุณเลยนี่เรียบร้อยดังนั้นนะคะถ้าใครยังไม่รู้วิธีการแคปหน้าจอหรือว่าสกรีนหน้าจอนะจำไว้แค่3ปุ่มง่ายๆ Shift Commandเลข5เลข4เลข3นะคะแค่นี้ง่ายๆเลยค่ะพอสกรีนหน้าจอเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะเซฟลงหน้าจอคุณอัตโนมัติเลยไฟล์ที่เซฟเนี่ยก็จะเป็นนามสกุล PNG ด้วยค่ะฟีเจอร์ที่3นะคะอันนี้ไม่ใช่คีย์ลัดและเป็นการใช้นิ้วแบบโปรนะคะข้อ3ก็ต้องใช้3นิ้วค่ะทำให้คุณสามารถสลับหน้าต่างสลับแอปโดยใช้3นิ้วปัดไปปัดมาทางซ้ายหรือทางขวาตามที่คุณต้องการเลยจะใช้งานง่ายไม่ลกหน้าจอนะเวลาทำงานแบ่งการทำงานให้เป็นสัดส่วนได้เลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้มันจะเป็นเบสิกพื้นฐานที่มันทำมากับตัวเครื่องแต่ถ้าคุณต้องการตั้งค่าในแบบของตัวเองคุณก็สามารถไปตั้งค่าได้ค่ะฟีเจอร์ที่4นะคะตอนนำเสนองานรู้ไหมว่าคุณสามารถเอาตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปในสไลด์ได้นะเพื่อเป็นวิดีโอในการอธิบายแทนที่จะเป็นรูปภาพหรือตัวหนังสือใส่หน้าตัวเองเข้าไปเลยค่ะแล้วพอคุณพรีเซนต์งานนะก็จะเห็นหน้าตาคุณกำลังพรีเซนต์งานอยู่อาจจะดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นก็ได้วิธีการใช้งานง่ายมากๆเปิด Keynote อันนี้ใช่ไหมคะเข้าไปด้านบนคำว่า Media กดเสร็จปุ๊บให้คำว่า Live Video ก็จะเห็นแจนแล้วนะคะเรียบร้อยเราสามารถเลือกรูปแบบได้ว่าอยากให้มันมีกรอบไหมหรืออยากให้มันมีสโตรกสีดำแบบนี้นะก็เลือกได้เลยแล้วก็สามารถปรับไซส์ได้ด้วยว่าอยากให้เป็นสี่เหลี่ยมก็สามารถทำได้อยากให้เป็นวงกลมก็สามารถทำได้หรือว่า4ต่อ3ก็ทำได้สมมติว่าจะต้องพรีเซนต์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันกด Play ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าแจนทันทีเลยส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถพรีเซนต์เข้าไปได้เลยตรงนี้นะดังนั้นนะคะก็ทำให้การพรีเซนต์งานนะคะเป็นรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมติคุณไม่ชอบความชัดยังไม่ถูกใจตรงนี้นะคะมันจะขึ้นว่า default camera นะคะคุณสามารถเปลี่ยนได้นะตรงนี้คุณก็เปลี่ยนให้เป็นเหมือนแบบจะใช้ iPhone หรืออะไรเงี้ยก็สามารถทำได้สมมติว่าแจนใช้ iPhone ของแจนเนี่ยปึ๊บมันก็จะขึ้นมาเห็นปะ connect to computer ของแจนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วจันก็โอเคแอดปึ้งจันก็จะสามารถถ่ายฟึ้มตัวจันเองได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณต้องการเดโมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องดูนะคะคีย์ลัดตรงนี้นะคะมาตรงนี้นะคะ
พื่อที่จะได้เดมอนให้คนที่กำลังดูสไลด์ของคุณเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะฟีเจอร์ที่5ค่ะอันนี้อยากจะบอกว่าใช้งานบ่อยมากสะดวกสุดๆเลยนะคะเราสามารถสร้างลายเซ็นดิจิตอลนะคะในคอมพิวเตอร์ของเราได้บางทีเราต้องเซ็นเอกสารต่างๆเราก็จะสามารถเซ็นแบบ e-signature ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเซ็นใหม่ตลอดเวลาค่ะวิธีการให้คุณเปิดไฟล์ PDF อะไรขึ้นมาก็ได้1ไฟล์แล้วก็กดตรงนี้ค่ะเครื่องหมายที่เป็นรูปหัวปากกาเขาเรียกว่า Markup Toolbar นะคะให้กดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บจะมีไอคอนรูปลายเซ็นอยู่ตรงนี้นะคะของแจนเนี่ยเคยทำแล้วปุ๊บเราก็จะสามารถกดลายเซ็นของเราฟึ่งมันก็จะมาอยู่ในเอกสารของเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเซ็นเพิ่มเติมนะคะถ้าสมมติว่าคุณไม่เคยมีมาก่อนสามารถสร้างลายเซ็นได้ทั้งหมด3วิธีด้วยกันวิธีที่1นะคะอ่ะกดมาปุ๊บ create signature เราสามารถเซ็นตรงนี้ได้เลยใช้แทร็คแพดของเราในการเซ็นได้เลยวิธีการที่2นะคะคือการเปิดกล้องมันเป็นวิธีการที่เราเซ็นลงกระดาษค่ะแล้วก็เปิดกล้องส่องสมมติว่าแจนเขียนว่า JAN แจนแบบนี้นะแจนก็จะส่องเข้าไปนี่เห็นปะมันก็จะได้ลายเซ็นมาเรียบร้อยแล้วแจนก็กดดันก็จะมีลายเซ็นแจนมาเรียบร้อยตรงนี้นะคะแจนอาจเซ็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนนี้กำลังทดสอบให้ดูแต่จริงๆแล้วลายเซ็นทุกอันที่แจนมีตอนนี้ก็เป็นลายเซ็นที่แจนเซ็นผ่านกระดาษหมดเลยนะคะส่วนวิธีที่3ก็คือการเซ็นผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเราพอเราเปิด iPhone ปุ๊บมันก็ขึ้นว่าให้เราเซ็นลายเซ็นของเราตรงนี้เรียบร้อยก็ขึ้นแบบเรียลไทม์อันนี้ก็ง่ายดีค่ะก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยดังนั้นต่อไปนะคะถ้าคุณมีเอกสารที่ต้องเซ็นบ่อยๆคุณก็สามารถแอดลายเซ็นของคุณไว้ในนี้ได้เลยมันก็จะซิงค์อยู่กับทั้ง iPhone iPad แล้วก็คอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งจะอยู่ภายใต้ account ของคุณเท่านั้นนะดังนั้นก็จะมีเฉพาะคุณที่สามารถใช้ลายเซ็นของคุณได้ค่ะฟีเจอร์ที่6ค่ะอันนี้ค่อนข้างน่ารักเลยค่ะเป็นการ react ในวิดีโอเวลาที่เราโทรคุยวิดีโอคอลกันใช่ไหมคะเราสามารถทำท่าทางตอบกับเพื่อนเราได้นะคะเช่นแบบยกนิ้วโป้งทำรูปหัวใจหรือว่าแบบทำนิ้วโป้งลงอย่างนี้นะคะหรือว่า2นิ้วทำได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูรู้ทั่วไปเขาจะรับเปล่านั่นคือปัญหาแรกนะไม่ใช่ว่าเล่นแบบท่าไหนได้บ้างจะมีคนเล่นกับเราเปล่านี่นะคะมีคนรับโทรศัพท์แล้วนะคะขอถ่ายฟีเจอร์ด้วยแป๊บนึงได้ไหมคะนี่เห็นไหมจะมีลูกโป่งขึ้นมาแล้วโอ้ยพี่ซีก็ทำได้เหมือนกันเนาะนี่นะคะหัวใจหน่อยหัวใจอยากได้หัวใจนี่ได้แล้วค่ะหัวใจขอบคุณค่ะพี่ซีบ๊ายบายเรียบร้อยก็เป็นการเล่นสนุกๆ นะคะเวลาที่เราวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนค่ะฟีเจอร์ที่7นะคะเป็นการแก้ไขรูปอันนี้ทำได้ง่ายมากๆผ่านแอปโฟโต้ค่ะเราจะสามารถครอปภาพตัดภาพรวมถึงซูมภาพนะคะหรือถ้าสมมติบางทีคุณถ่ายรูปมาเนี่ยรูปอาจจะมีความเบี้ยวนิดนึงหรือว่าแบบเห็นขอบอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถทำได้เลยซึ่งบอกเลยว่ามันทำง่ายเหมือนบน iPhone เลยค่ะอ่ะดูนะนี่ปุ๊บจานเปิดเข้ามานะคะในนี้คือแอปโฟโต้หลังจากนั้นปุ๊บเรากดคำว่า edit ค่ะ edit ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้กดเข้าไปที่ครอปตรงนี้นะคะครอปหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะสามารถหมุนมันได้เลยเห็นปะเบี้ยวนิดนึงก็ปรับให้มันตรงนะคะเอาแบบองศาพอดีก็คือปรับแบบนี้นี่มันโอเคยังโอเคแล้วอ่ะซูมมันหน่อยไหมอยากให้ซูมประมาณนี้อ่ะอย่างนี้ก็จะสามารถปรับได้เลยก็กดดันได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บก็เซฟออกมาได้เลยค่ะอันต่อมาคือเราสามารถรีมูฟแบ็กกราวด์ได้สมมุติจันเซฟรูปเมื่อกี้ที่จันทำออกมาเรียบร้อยแล้วจันก็เปิดดูด้วยพรีวิวปกติใช่ไหมคะหลังจากนั้นเข้าไปที่ Tools ค่ะแล้วจะมีคำว่า remove background มันก็จะถามว่าถ้ากด remove background แปลว่าเราจะเปลี่ยนอันเนี้ยให้เป็น PNG เลยนะต้องการหรือเปล่าถ้าต้องการก็กด convertแค่นี้เราก็จะได้รูปที่ได้คัดแบ็กกราวด์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่8ค่ะการสร้างโฟลเดอร์ในแบบฉบับของเราคือว่าง่ายๆนะคะปกติเวลาเราสร้างโฟลเดอร์ใช่ป่ะมันก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นี่หน้าจอที่มีโฟลเดอร์เยอะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปนะคะเราสามารถใส่รูปหรือใส่ไอคอนที่เราชอบได้เลยมันก็จะเป็นการแบบคอสตอมไมซ์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะให้เป็นแบบฉบับที่คุณชอบเผื่อใครบางคนชอบคุมธีมในหน้าจอแมคของคุณใช่ไหมคุณก็สามารถทำได้วิธีการง่ายมากๆสมมติว่าแจนจะเปลี่ยนโฟลเดอร์นี้นะคะก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เข้าไปที่ตัว get info ก่อนอ่ะก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาใช่ป่ะคะตรงนี้เห็นปะไอคอนสีฟ้าทีนี้ไปตรงรูปภาพที่เราต้องการเลยค่ะจะมีรูปภาพโฟลเดอร์นี้อยู่แล้วก็ลากรูปนี้นะมาใส่ตรงสีฟ้าตรงนี้จิ้มไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ปล่อยสังเกตโฟลเดอร์ของจันตรงนี้เปลี่ยนเป็นรูปอื่นเลยไหมคะถ้าคุณอยากให้คอมของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่โฟลเดอร์สีฟ้าแบบนี้อยากให้เป็นโฟลเดอร์ที่แบบคุณจัดเองทุกอย่างคุณก็จะสามารถทำได้แบบนี้เลยอันนี้เจนก็ใส่ไว้เหมือนกันเป็นรูปพี่สีเป็นเกมจับคู่เนี่ยก็จะมีรูปภาพเข้ามาอันนี้เป็นคอมแพร์กดเข้าไปก็สามารถทำได้อาจจะดูง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ
ข้อ9ค่ะเป็นฟีเจอร์มีเสียงอยู่ตลอดเวลาบางคนชอบแบบทำงานแล้วก็มีเสียงไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้นะคะเรียกว่า background sound เราสามารถตั้งค่าได้อย่างเช่นแบบเสียงฝนเสียงคลื่นอะไรแบบนี้นะคะสามารถทำได้หมดเลยให้คุณนะคะเข้าไปที่การตั้งค่า system setting หลังจากนั้นนะมาคำว่า accessibility ตรงนี้หลังจากนั้นนะคะมาคำว่า audio ทีนี้มันจะมีคำว่า background sounds อยู่ตรงนี้นะก็ให้คุณกดเปิดได้เลยเห็นไหมคะจะตั้งเสียงฝนไว้นะสามารถปรับความดังของเสียงได้นะสมมุติว่าอาจารย์เปลี่ยนเป็นเสียงอันนี้แล้วกันเป็นเสียง noise อยากได้เป็นเสียงคลื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเสียงคลื่นแล้วเห็นปะเนี่ยเวลาเราทำงานใช่ปะสมมติอาจารย์ทำงานไปด้วยมันก็จะเปิดไปเรื่อยๆเลยบางคนแบบอยู่คนเดียวหรืออยากให้แบบมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยข้างๆเราเสมอก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะคะมันจะสามารถตั้งค่าได้ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ Mac แล้วเนี่ยให้เสียงมันหยุดอัตโนมัติมันก็จะสามารถตั้งค่าได้ค่ะตรงนี้นะก็แล้วแต่การตั้งค่าของคุณเลยค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10นะคะเผื่อสมมุติว่าคุณมีคอมเครื่องใหม่อยากจะรีเซ็ต Mac นะคะบอกเลยว่าทำง่ายเหมือน iPhone เลยนะคะอย่างแรกนะคะให้เข้ามาที่ System Setting เหมือนเดิมเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เลือกคำว่า General แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดจะเห็นคำว่า Transfer or Reset ใช่มั้ยคะก็กดเข้าไปTransfer ก็คือการที่เราเปลี่ยนคอมใหม่ก็คือย้ายเครื่องนะคะก็จะทำง่ายเหมือนตอนที่เราย้ายเครื่อง iPhone แบบนั้นส่วนการ Reset ก็จะกดตรงนี้ Erase All Content and Setting แปลว่าเป็นการล้างคอมพิวเตอร์ให้เหมือน Factory Reset เลยพร้อมส่งคอมเนี่ยต่อให้คนอื่นได้เลยนะคะก็สามารถทำงานได้ง่ายมากๆจันว่าเมนูต่างๆที่เขาทำขึ้นมาตอนนี้มันเหมือนกับการใช้บน iPhone เลยมันก็ทำให้เราคุ้นเคยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อใครยังไม่รู้ยังไม่เคยลองใช้ก็ลองเอาไปลองกันดูได้นะคะหวังว่าคอนเทนต์นี้นะคะอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนดูนะคะไม่มากก็น้อยค่ะถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆก็สามารถแชร์บอกจันได้เหมือนกันนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมิเกนทุกคนด้วยนะคะI'm not the only one.